ใช่ไม่ใช่ความสับสนในวันจะเกิดขึ้นวุ่นวายเกิดนะเพราะเราเอาความชีวิตของเราที่เป็นเด็กไปอยู่ในวัดชีวิตที่3หลังจากเป็นพระเป็นเณรอยู่ในวัดแล้วออกมาอยู่ในบ้านคนไหนที่ไปแต่งงานเสร็จแต่งงานเป็นอีกชีวิตหนึ่งนะถ้าคนไหนใช้ชีวิตแต่งงานแล้วเหมือนกับชีวิตตอนที่เป็นเยาวชนหรือเป็นวัยรุ่นอยู่ในสังคมอันนั้นอยู่ได้กันไม่นานเพราะว่าเราไปเอาชีวิตเขาเรียกชีวิตเสเพเอาเข้ามาอยู่ชีวิตครอบครัวไม่ใช่อย่างนั้นตั้งให้มั่นถ้าไม่อย่างนั้นสังคมมันจะเดือดร้อนมันก็เลยเกิดปัจจุบันนี้บอกว่าแต่งงานหม้อก้นหม้อจะไปถึงดำเลยแตกกันแล้วอธิบายอย่างเงี้ยเพราะมันไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ว่ามันเอามาใช้ผิดถ้าจะให้ใช้ถูกก็ต้องกลับไปดูใหม่ว่าเราเป็นพระเป็นเณรนั่นน่ะไปรู้อะไรตรงในนั้นเอามาใช้อย่างไรกับวิถีชีวิตถ้าวิถีชีวิตตอนที่เราเป็นคฤหัสถ์ไปอยู่กับครอบครัวเอาธรรมะมาใช้ในครอบครัวมันก็จะเกิดความสุขความสงบมันก็จะเกิดขึ้นสันติมันเกิดขึ้นเราเอาธรรมะมาใช้มาทำมาทีหลังจะขอให้ท่านพูดมากหน่อยแนวทางของเนี้ยครับในประเด็นที่3เนี่ยท่านมีความเห็นอย่างไรเพื่อให้ปสล.มันยั่งยืนเนี่ยครับมันจะมีประเด็นที่จะชี้แนะประเด็นไหนอีกในเรื่องนี้นะครับเปิดเขาปสล.นะถือว่าเป็นมหากุโซนะของคนไทยเนี่ยคือปล่อยสังรองเนี่ยถือว่าเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยใหญ่นะการอนุรักษ์การสืบสานไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำส่วนว่าจะทำอย่างไรให้ยั่งยืนนี่ผมมีประเด็นหนึ่งนะในวันนี้เนื่องจากว่าเห็นมีนักเรียนนักศึกษามากันเยอะนะสิ่งแรกที่จำเป็นที่จะต้องทำคือแม้ว่าปล่อยสังรองเนี่ยเราเห็นทุกปีนะประเด็นในเรื่องของความรู้ประเด็นในเรื่องของการทำวิจัยเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องทำนะยกตัวอย่างเช่นนะว่ามันต้องทำวิจัยเรื่องอะไรนะเอาง่ายๆเนาะเราจะเห็นว่าปล่อยสังรองเจ้าหนึ่งเนี่ยจะหมดเงินไปเยอะแล้วนะหมดทรัพย์สินไปเยอะแต่เรายังไม่สามารถมีข้อมูลที่จะยืนยันได้ชัดว่าหลังจากบวชเป็นปล่อยสังรองแล้วอ่ะมันส่งผลกระทบเชิงบวกยังไงเกิดขึ้นผมก็อยากรู้ตัวเลขนะเอาง่ายๆนะผมเรามีโจทย์ในใจว่าผมอยากไปดูว่าคนที่ปวดเป็นผ่านการเป็นสั่งรองมาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะนี่เป็นประเด็นหนึ่งนะคุณค่านะคุณค่าของพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในปล่อยสั่งรองเอาง่ายๆอย่างทำข้าวปองต่อนะทำข้าวแตงปั้นเนี่ยมันมีคุณค่าอะไรแล้วกระบวนการผลิตมันส่งผลอะไรกับคนที่มาร่วมงานอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งในเรื่องของความรู้ประเด็นที่สองถ้าอยากให้เกิดความยั่งยืนได้นะสำนึกนะเราจะทำยังไงให้เกิดสำนึกในเรื่องของคุณค่าปล่อยสังรองอันนี้จะทำได้คงจะต้องผ่านครอบครัวผ่านโรงเรียนผ่านสถานศึกษาผ่านวัดนะผ่านชุมชนนะยกตัวอย่างเช่นในโรงเรียนมันอาจจะมีกิจกรรมเชิดชูนะหรือว่ายกย่องนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านปล่อยสังรองนะถ้าเป็นนักเรียนหญิงก็ในช่วงเดือนมีนาเมษาช่วงปิดเทอมเนี่ยนักเรียนหญิงมาช่วยปล่อยสังรองอย่างไรมันน่าจะมีกระบวนการเกิดขึ้นนะอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกนะประการที่สามเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนในปล่อยสังรองก็มีอะไรนะชินกรเคยผ่านมาเนาะเป็นที่วิพากษ์ของชุมชนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วเราจะทำยังไงให้มีปล่อยสังรองที่มีพิธีกรรมนะเราจะไม่ค่อยเห็นนะมีการเฮ็ดความนะในปล่อยสังรองเนี่ยถ้าจะมีได้นะเรื่องอาหารโบราณเรื่องขนมนะการแต่งกายที่ยังมีอยู่นะการละเล่นพื้นบ้านซึ่งเราหน้าเสาเราสามารถฟื้นฟูพิธีกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในปล่อยสังรองได้อันนี้ก็จะน่าเป็นประเด็นสำคัญประเด็นที่4
ตอนนี้มายุค 4.0 แล้วเรื่องปล่อยสั่งลองก็คงจะเป็นที่จะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะในเรื่องของการเผยแพร่นะการสร้างความตระหนักผ่านสื่อทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะแล้วก็ในส่วนของเราจะเห็นว่าปล่อยสั่งลองในบางครั้งมันก็จะชนกันนะในบางที่ก็จัดอีกแบบนะในบางที่ก็จัดอีกแบบหนึ่งการสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้ปล่อยสั่งลองว่าไอ้พิธีกรรมปล่อยสั่งลองจริงๆเนี่ยมันควรจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรนะการกำหนดปฏิทินการสร้างเครือข่ายปล่อยสั่งลองนี่มีความจำเป็นในช่วงประมาณเดือนมกราหรือว่ากุมภาก่อนที่จะมีงานนี่อาจจะต้องมีการคุยกับเจ้าปอยนะในเรื่องการสร้างเครือข่ายขึ้นมานะแล้วอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมผู้เฒ่าผู้แก่ป่าชุมชนที่รู้เรื่องปล่อยสั่งลองในระดับชุมชนจะทำไงให้เขามีบทบาทสำคัญเอ๊ะทำแบบนี้ได้ไหมทำแบบนี้ไม่ได้ไหมนะไม่ใช่ว่าเอาแต่เจ้าปอยเอาแต่คนมีเงินตัดสินใจทำเราจะทำไงเชิดชูป่าพื้นบ้านที่รู้เกี่ยวพิธีกรรมเหล่านี้แล้วก็ประเด็นสุดท้ายนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเราบวชสั่งลองใช้เงินไปเยอะ3วันสึกหรือว่าพอไปอยู่ที่วัดแล้วปรากฏว่าไม่มีระบบการดูแลในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะระบบในเรื่องของการสอนสั่งเนี่ยแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าบวชไปแล้วเสร็จแล้วเด็กมีกระบวนการพัฒนาไงผมว่ากระบวนการเตรียมการเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะในเรื่องทั้งเมื่อกี้อย่างทางเลขาชุมชนบางล้อบอกในเรื่องอาหารเนี่ยอาหารอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะเรื่องที่อยู่อาศัยเราเด็กปล่อยสั่งลองยุคนี้เนี่ยถ้าผมวิเคราะห์ในโครงสร้างประชากรแล้วถือว่าเป็นเจนแซดนะประชากรเจนแซดจะมีลักษณะไงพวกนี้ล้มแล้วไม่ลุกนะไม่เหมือนเจนบีเจนเอนะอาจารย์ประเสริฐไปต้องจะรู้นี่ถือว่าเป็นเจนเอแล้วนะเป็นยุคนะกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้นี่ผ่านความลำบากมามากนะยุคผมเป็นเจนบีพวกนี้จะทนมากนะอดทนต้องงานอดทนต่อทุกอย่างนะพอมาเจนวายก็จะไปอีกอย่างหนึ่งแต่กลุ่มหรือปล่อยสำรองที่จะปวดในช่วงปีหน้านี่ถือว่าเป็นกลุ่มเจนแซดนะเจนแซดที่จะอ่อนไหวนะจะต้องทนุถนอมเป็นพิเศษจะไม่เหมือนพวกเราเพราะงั้นการดูแลเด็กเจนนี้จะต้องต่างจากเมื่อก่อนนะไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนรุ่นเรามันอยู่ไงก็ได้นะเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารการกินนะการเลี้ยงดูนะจะต้องละเอียดอ่อนมากนะเป็นสิ่งที่แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยพอเด็กปวดแล้วเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของภาษาอะไรนี่ผมไม่ค่อยห่วงนะในเขตเทศบาลเนี่ยมีกระบวนการดูแลอยู่แล้วแต่ในเรื่องของธรรมะในเรื่องของหลักธรรมในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจเนี่ยมันจะมีกระบวนการอะไรที่คงจะจำเป็นที่จะต้องวางไว้นะจริงๆในปีนี้ในความเห็นผมเนี่ยมันได้ตั้งกำหนดเป็นสมรรถนะเลยนะคนเด็กที่พอผ่านการบวชปล่อยสั่งลองเนี่ยก่อนที่จะสึกเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติยังไงถ้าเราสามารถตั้งเกณฑ์แบบนี้ได้เนี่ยเด็กคนไหนจะสึกเนี่ยต้องผ่านเกณฑ์แบบนี้ด้วยนะอาจจะต้องคุยกับทางครูพี่เลี้ยงนะอาจจะต้องคุยกับทางวัดว่าเราน่าจะมีเกณฑ์ขึ้นพื้นฐานไม่งั้น3วันจบได้แต่พิธีกรรมนะคนได้แต่อะไรนะเจ้าภาพนะได้ทำพิธีกรรมแล้วมันก็ได้แค่พิธีกรรมแต่ในเรื่องของคุณค่าก็ยังมีคำถามอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้เด็กได้คุณค่าในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นฝั่งมีแปดประเด็นรู้เลยเรารู้ว่าเราจะต้องเจอสภาพอะไรเราเตรียมการเนี่ยแล้วเราก็ทำได้อันที่สองก็คือการบวชสั่งลองเนี่ยเคยมีอยู่ยกหนึ่งที่อยากจะจัดยิ่งใหญ่บวชทีร้อยองค์อะไรเงี้ยมันก็เกิดความโกลาหลขึ้นมาด้วยความไม่พร้อมเท่าที่เสียงพูดมาก็คือว่าแม้แต่สั่งลองยังไม่มีข้าวกินต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอย่างเงี้ย
ความสับสนในวัดจะเกิดขึ้นวุ่นวายเกิดแล้วเพราะเราเอาความชีวิตของเราที่เป็นเด็กไปอยู่ในวัดชีวิตที่สามหลังจากเป็นพระเป็นเณรอยู่ในวัดแล้วออกมาอยู่ในบ้านคนไหนที่ไปแต่งงานเสร็จแต่งงานไปอีกชีวิตหนึ่งนะครับถ้าคนไหนใช้ชีวิตแต่งงานแล้วเหมือนกับชีวิตตอนที่เป็นเยาวชนหรือเป็นวัยรุ่นอยู่ในสังคมอันนั้นอยู่ได้กันไม่นานเพราะว่าเราไปเอาชีวิตเขาเรียกชีวิตเสเพเนี่ยเอาเข้ามาอยู่ชีวิตครอบครัวไม่ใช่อย่างนั้นตั้งให้มั่นถ้าไม่อย่างนั้นสังคมมันจะเดือดร้อนมันก็เลยเกิดปัจจุบันนี้บอกว่าแต่งงานหม้อคนหม้อจะไปทันถึงดำเลยแตกกันแล้วอันนี้ว่าถึงนั้นเพราะมันไม่กูลองแล้วมันดูป้องกันก่อนมันดูเข้าหากันดูรักกันพี่เขาขายยำเฮ็ดมาสามรอบปากปลายชิบเจี๊ยบปลาเมื่อปีชิบเปียกแล้วก็ฟองสามบ้านนะรู้ไหมเรียบร้อยแล้วก็เลยเป็นพี่เต้เนี่ยเขาว่าได้เพื่อบวชแล้วไหนใครให้อยู่ไว้ต่อสามเณรอีกก็ต้องไว้รู้นะมันเป็นอะไรใครเงี้ยเขาก็เป็นเชิญนะก็คิดแล้วมันเปลี่ยนหรอกมันอายุผมก็ดีกว่าเช่นนั้นเองหรอกผู้เจ้าค้าน่ะอยู่ที่เมืองผมได้อยู่ได้ก็เพราะว่าแต่หน้ามันดีกว่าที่เชื่อหรือเปล่าก็หนุ่มนั่นเข้มเล็บๆที่น่าจื้อเชิญเนาะเดี๋ยวสร้างในคนหลุดความของคนหลุดกันก็น่ะเพราะว่าคนเจอคนสวยเขาวิ่งนำในความหลุดตั้งบอกว่าคนทำนำเองวันเดียววันเลยสำหรับเรื่องยุทธ์ใจหลักก็มีจีน่ะใจเว้ยคนหาเดียวเลยว่าจังเพราะว่าเยอะแยะนั่นเนาะรู้กันรู้ขึ้นปังคุ้มกันต้องตั้งอยู่เองเพราะนั่นนั่นเนาะต่ำนั่นเขาจะได้จังว่าที่ก่อนก็เหลือก่อนที่ไม่มาข้าก่อนจะทำอะไรเต็มนั่นแหละรู้เข้าหากันกู้ขายฮะตั้งเดียวก็รู้ตั้งคนเดียวไกวลองอันนั้นได้อันแข็งขายมันบ่งหายง่ายๆก็ไกวเขาเนี่ยนะคนซ่าเขาในหนึ่งก็ในเดี๋ยวเลยเขาก้อยสามบางใช่ไหมก้อยเช่าสามบางเลยลูกนั่นเต็มมาละอาจารย์ก้อยเช่าสามบางโอ้ก้อยสามเช่าสามบางชิ้นห้าชิ้นแปดชิ้นชิบก็เป็นตัวสามมีชิ้นชิบคุณมาพ่อมันนั่นเป็นสามเช่าสามบางสนใจครับก็ไปผ่านนั่นเช่าสามบางนั่นก็มันไปเก็บคนแล้วหลุดขจรเพิ่มเจอผู้สุกรรมดีนั่นก็มักเกิดนั่นพวกตั้งอาชาแล้วก็เป็นนิสมเชื่อก็อย่าว่าคนเดียวแต่พอมาเห็นอีรอมเอ้ยฟ้าได้มาให้หลวงซื้อเลยนะปกคำนั้นก็จัดมากนะกลัวไม่ได้สั่งร้องกลัวเขาหลวงมาหากินกันเลยอ่ะก็มาปกคำนั้นหมอห้องนะนี่แหละนะโอ้มันเหลือได้เขามากอ่ะยากมันมีจ้องฮะกูบอกแล้วเจ้านี่กันได้ไปตัวยากห้องไปฟันมันได้อ่ะมันเหลือได้มันเหลือได้กูมีจ้องนะมันเหลือยากฮะก็มันมากเพราะนั่งอยู่ที่เจ้าได้เขาหลวงฉันเมื่อนกูขายเดือนกูกล้ามกับนั้นกูอยากก้นหลวงที่ไหนอ๋อที่ไหนเขามาตั้งอยู่เจ้าเจ้าสาวเจ้าสาวโอ้เขาที่ไหนเจ้าคณะกับจังหวัดว่าเจ้าคณะอำเภอว่าเจ้าคณะตำบลอะไรที่ไหนเขาเอาหุบกูไหมเนี่ยเจ้าไปกองขนาดว่าเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าสาวนี่อยู่ได้ทำก็ทำยาวก็จำที่จำเปิดเครื่องมากไว้ท่าขึ้นเนี่ยมันลืมได้อยู่ดีเหมือนเจ้าแข้งกล้ามนะเขาขันตะกาโปเมนในร้านผมไหนเด็กอ่ะก็จะสั่งให้ก็จะควันดึงมันเลยเพราะมันทาแล้วมันหวานเลยครับดูเป็นน้ำยาควันในพ่อแหละมันเหลือเนี่ยมันจะตายพ่อกันนั่นก็เลยคือเปลี่ยนแซ่บแล้วครับนั่นเปลี่ยนเกย์เขาได้ไหมครับอันนี้ยาเรายาทางหลังก็ได้ใช่ไหมครับขันทีนั่นขันตีนั่นมันหยาบนะมันเหลือในหลัดหยาบนะอุปิคาทำในเรื่องมิวเฮ็ดหยาบนะนะอุปิคาทำนั่นมันว่างไว้เอ๋เนี่ยมันว่าอะไรมันไก่ก็ยิ่งมันจะตัวก็คอมเมนต์เราคุณเจ้ามันทักก็คงใครย้อนเอาลูกค้าทักคำนี้ก็น่ายครับเรียกว่าปัจจุบันท่านดรจรุณกรรมนั่นว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองเกาะชายผ้าเหลืองหมายความว่าถ้าเราลูกชายบวชเราก็จะขึ้นสวรรค์เพราะว่าเอาลูกบวช
อันนี้เท็จจริงไหมเขาไม่มีใครรู้แต่เป็นความเชื่อก็อันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าพ่อแม่หลายคนก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับว่าชาตินี้บางทีก็ทุกข์ยากเกินจะทำอย่างไรให้ชีวิตที่ดีขึ้นก็การเอาลูกไปบวชนี่ก็ถือว่าอาจจะได้ขึ้นสวรรค์หรือมีชีวิตที่ดีขึ้นในทางอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามาถามว่าจากประสบการณ์นี่อะไรอยู่ในความทรงจำนะครับตอนนี้ผมอายุ75แล้วนะครับตอนบวชนี่อายุสัก10ขวบนะครับก็60กว่าปีมาแล้วสิ่งที่ผมจำได้นะครับประทับใจไม่รู้ลืมก็คือในกระบวนการเนี่ยคุณแม่คุณพ่อมาป้อนข้าวคุณแม่ส่วนมากจะเป็นคนที่ป้อนข้าวนะแล้วก็มีหลายคนมาทำพิธีนะครับเล่าให้เราฟังถึงว่ากว่าเราจะเกิดขึ้นมาพ่อแม่ลำบากแค่ไหนตอนนั้นพวกผมบวชกัน 6-7 คนร้องไห้หมดนะครับด้วยความซาบซึ้งแล้วก็พ่อแม่ก็มาป้อนข้าวป้อนน้ำให้ความรู้สึกอีกอันที่ผมประทับใจก็คือว่าผมเห็นในตาของแม่การแสดงของแม่ว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าการที่ผมบวชคุณแม่มีความสุขที่สุดปกติคุณแม่ก็จะร้องเพลงตอนกอบแล้วเด็กแต่พออายุสิบขวบนี่ก็ไม่ได้ยินแต่วันที่บวชคุณแม่ก็ร้องไปก็สารภาพเลยนะว่านี่เป็นความทรงจำที่แม่อายุ75ก็รักแม่แล้วก็นึกถึงคุณของแม่ที่ดูแลอันนี้เป็นคุณค่าที่คนที่บวชผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวทุกคนก็จะเห็นความสุขของพ่อแม่แทบจะเรียกว่าความสุขครั้งเดียวในชีวิตที่เราเห็นว่าคุณแม่มีความสุขมากเหลือเกินซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราสามารถปลุกความรู้สึกนี้ให้กับลูกๆนะครับว่าคุณแม่ลำบากให้เราแค่ไหนถ้าเพื่อนจะให้คุณแม่ขึ้นสวรรค์จริงเท็จเราไม่รู้แต่เราทำให้แม่เนี่ยทำได้ไหมผมก็คิดอย่างนี้ถ้าเยาวชนของเรามีความรู้สึกมีความรักตั้งกตัญญูต่อพ่อแม่ผมว่าอันนี้คงไม่หายไปจากมันนะครับมันก็จะเกิดจากความรู้สึกภายในว่าการบวชคือการทำดีเพื่อแม่เพื่อพ่อเพื่อแม่เป็นการตอบแทนบุญคุณที่สูงที่สุดในชีวิตสำหรับผมอายุ75ผมก็ยังนึกถึงได้พูดแล้วก็อยากร้องไห้ครับว่าลูกผู้ชายที่รักแม่เป็นไงช่วงเนี้ยที่ผมใจเอาลูกมาผมพูดสากลได้เกียรติ2นะแต่ผมบวช203วันผมบวชเป็น97ผมเป็นหนี้ตั้งลูกกี่หมื่นผมใช้หนี้สากล5ปีผมไม่เสียดายเลยนะครับ3วันเนี่ยผมเป็น9กว่าจากที่กู้สากลได้แค่ 7.2 ครับคุณทั้งหลายสมัยนั้นไม่ใช่กู้ได้เป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้เนี่ยสูงสุดอาจารย์ผมกู้ได้เท่าไหร่ได้ 7.2 แต่ผมปวดทางรองลูกผมเนี่ยกับไอ้หลานผมอีกคนเนี่ยปวดไป 9.7 แล้วใช้นี่สากลได้5ปี10ปีแล้วนะครับแล้วเราไม่เสียดายอ่ะอยากให้ความรู้สึกนี้มันกลับมากับค
คนไทยใหญ่ของเราพ่อแม่แล้วความรู้สึกกลับมากับลูกๆที่จะปวดสั่งลองเหมือนที่ท่านอาจารย์ดร.จรุงพูดเมื่อกี้นี้นี่นะครับคุณค่าประสลองอยู่ตรงนี้เราถึงบอกถึงพูดตลอดว่าอย่าเอาไปเล่นนะอย่าทำเป็นเล่นอย่าไปแห่เล่นอย่าไปโชว์อย่าไปอวดมันเป็นจารีตประเพณีมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นวิถีมันมีคุณค่าที่ลึกซึ้งอย่างนี้คุณเข้าใจหรือเปล่าพูดตลอดเวลาบางคนก็ไม่เข้าใจเนี่ยครับเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยที่พูดตอนเนี้ยวันนี้เห็นชัดเลยครับเนี่ยนี่คือคุณค่าความสังวรอย่าเอาไปเป็นเล่นมันเป็นของสูงสำหรับพี่น้องชาวไทยใหญ่เขาเชื่อถือเขานับถือนะครับผมถึงบอกว่ายอมไม่ได้ไงถ้าจะเอาเรื่องความสังวรเนี่ยไปเล่นไปเป็นเรื่องเล่นๆเนี่ยมันไม่ถูกขอเธอขอเธอไหว้เธอต้องไปขอร้องอะไรเนี่ยนะครับผมเข้าใจนะครับดึงไปสู่ในเรื่องของกระแสการท่องเที่ยวนะมันมีประเด็นว่าถ้าจะจัดคอยสั่งลองเนี่ยก็จะมีหลายๆองค์กรออกมาหนุนว่าอยากจะให้จัดรวมกลุ่มกันเป็นร้อยสองร้อยซึ่งจริงๆถ้าเราดูโดยวิถีชีวิตนะดูจากข้อมูลของเก่าในอดีตปรากฏว่าในเรื่องของการจัดคอยสั่งลองเนี่ยมันจะจัดตามศรัทธานะบ้านหลังไหนพร้อมเขาก็จะจัดแล้วก็เวลาจัดมันก็จะไปมีความสัมพันธ์ในวงเครือญาตินะแต่พอที่มาการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมันก็จะมีประเด็นที่อาจจะไม่พูดกันโดยตรงว่าจะมาส่งเสริมแต่จะพยายามหนุนว่าจะทำไงให้มีปล่อยสำรอง100 200 300ซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นไปเนี่ยมันก็จะทำให้มีผลกระทบในเรื่องของคุณค่าปล่อยสำรองเรามองคอยสำรองในเชิงของมารองรับของการท่องเที่ยวแค่นั้นผมก็เลยมีข้อเสนอว่าถ้าจะทำให้ปล่อยสำรองมันมีความยั่งยืนเนี่ยพิธีกรรมดังกล่าวน่าจะเน้นในเรื่องของคุณค่านะความสัมพันธ์เชิงเครือญาติไม่เน้นในเรื่องของการรองรับการท่องเที่ยวในประเด็นที่เป็นที่ต้องการในภาพใหญ่เช่นน่าจะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเด็กการสร้างความสัมพันธ์ของคนของชุมชนเป็นประเด็นสำคัญครับตอนนี้เที่ยวแล้วใช่ไหมครับ